On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Solo Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์สรุปข้อมูลอัปเดตใหม่แพทช์ 4.6 กันนะจะเป็นยังไงจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1ตรงส่วนของกาชาเนี่ยกาชาแพทนี้มีตัวละครเข้าใหม่1คนนั่นก็คืออาริคิโน่ 5 ดาวธาตุไฟสายหอกนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยจะเข้ามาในครึ่งแรกพร้อมกับการรีรันตัวละครลินี่ธนูธาตุไฟ 5 ดาวซึ่งแน่นอนอาริคิโน่เข้ามาแบบนี้ก็จะมาพร้อมกับประจำตัวเป็นหอกอันใหม่นะและครึ่งหลังจะเป็นการรีรันของตัวละครอย่างหมอไปสู้ธาตุไม้5ดาวสื่อเวทกับสกาลามุด5ดาวธาตุลมสื่อเวทซึ่งในส่วนของตัวแพทนี้เนี่ยเขาได้ทำการระบุข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอนเซปต์ของอาริคิโน่โดยตัวเขาเนี่ยจะเล่นกับสถานะที่มีชื่อว่าบ่วงพันธชีวิตถ้าให้เข้าใจง่ายเนี่ยครับเป็นสถานะเฉพาะฟอนเทนเกิดจากการโจมตีของมอนเตอร์บางชนิดหรืออาวุธบางอย่างซึ่งจะทำให้เลือดของเรานะครับใครโดนเข้าไปเนี่ยมันจะไปเป็นดีบัฟทำให้เราไม่สามารถฮิลได้ต้องทำการปลดบ่วงด้วยการฮิลตามจำนวนเลือดที่บ่วงมันล็อกอยู่ก่อนทีนี้ประเด็นคืออเล็กิโน่เนี่ยครับเป็นคนที่เล่นกับสถานะนี้หลักๆ หากเขามีสถานะนี้จำนวนหนึ่งเขาจะทำให้การโจมตีปกติของเขาเนี่ยการโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะครับถูกเคลือบด้วยไฟโดยที่ไม่สามารถทับด้วยอย่างอื่นได้แล้วการโจมตีทุกครั้งนะตอนที่จังหวะโดนเคลือบอยู่เนี่ยมันจะมีการดูดตรงส่วนของบ่วงไปเพิ่มดาเมจด้วยนะครับและนอกจากนี้นะจะทำให้สกิล E เนี่ยมีการลดคูลดาวน์ด้วยทีนี้คำถามนะครับว่าสถานะบ่วงเนี่ยหาจากไหนคำตอบก็คือเราจะสามารถหาสถานะนี้ได้จากสกิล E ของอเล็กิโน่นั่นเองนะครับโดยที่หลักๆนะวิธีการให้เพื่อนๆทำอย่างนี้ครับ1ก็คือใช้ตรงส่วนของสกิล E ออกไปเจอเล็กิโน่จะออกไปปาดมอนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นดีบัฟตัว X ขึ้นมานะครับย้ำนะตัว X หากว่าเราทำการชาร์จโจมตีหรือกดตรงส่วนของอัลติเมทเนี่ยมันจะกินสถานะนี้แล้วทำให้เกิดบ่วงขึ้นมาแต่หวังๆเนี่ยครับถ้าหวังให้บ่วงขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากการชาร์จตีมากกว่านะโดยที่พอใช้ไปเสร็จปุ๊บเขาจะมีบ่วงขึ้นมาจำนวนหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของแม็ก HP นะครับแต่หากเราปล่อยให้ X อยู่เนี่ยพอผ่านระยะเวลาหนึ่งมันจะทำดาเมจต่อศัตรูที่ติดแทนแน่นอนพาร์ทของเจเล็กเนี่ยถ้ามีล็อกเลือดจะไม่มีฮิลก็ไม่ได้ในตรงส่วนของพาร์ทอัลติเมทของเขามีความสามารถก็คือหากว่าทำการคอนซูมบ่วงไปเสร็จนะครับในพาร์ทอันนี้จะทำให้เกิดการฮิลของอเล็กิโน่ขึ้นมานะก็จะฮิลเยอะพอสมควรเลยตามจำนวนพาร์ทของตัวดีบัฟที่ติดอยู่ที่มอนแล้วก็สามารถดึงกลับมาฮิลได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการกดอัลติเมทเนี่ยการปาดไปเสร็จปุ๊บมันจะทำให้สกิล E ทำการรีคูลดาวน์ได้ด้วยทีนี้ไปว่ากันที่แพสซีฟของอเล็กิโน่นะครับแพสซีฟตัวนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อเจเล็กยืนบนสนามนะหลักๆ ก็คือจะเพิ่มดาเมจไฟจำนวนหนึ่งนะครับยังไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ทำให้พาร์ทของการฮิลเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้มาจากอัลติเมทจะไม่สามารถฮิลได้เลยนะครับซึ่งตรงส่วนของพาร์ทเจเล็กเนี่ยจะมีความพิเศษอีกข้อนึงก็คือหากเราทำการกดชาร์จโจมตีเขาจะทำการสยายปีกเป็นข้างหนึ่งเนาะแล้วก็บินตรงออกไปนะครับเรื่องที่2ครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะพาร์ทอันที่1นะฮะเคสของตัวแพทย์ 4.6 นี้เราจะมีอาร์คอนเควส2อันนั่นก็คือของอเล็กิโน่แล้วก็ของไซโน่นะครับโดยที่หลักๆเนี่ยของอเล็กิโน่จะยังอยู่ที่ฟอนเทนเหมือนเดิมเขาจะลงรายละเอียดเล่าเกี่ยวกับ How of Heart เพิ่มแล้วก็เหมือนจะมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทำนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจเองก็จะมาเป็นบอสประจำเนื้อเรื่องของรอบนี้ด้วยแล้วก็อันที่2นะฮะเป็นเกี่ยวกับของไซโน่ซึ่งจะเป็นเควสภาคต่อของเขาโดยจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับต้นตอพลังที่เขาใช้นะครับและตรงส่วนอันนี้มีการเสริมตัวละครใหม่เข้ามาอย่างตัวเซตอสนะครับน่าจะมีภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องของไซโน่เรื่องที่3เป็นแผนที่ใหม่ของฟอนเทนแล้วก็เนื้อเรื่องพาร์ทของเมืองโบราณอาณาจักรเลมูเรียนะครับเขาจะส่งเรากลับไปทำการสำรวจพื้นที่ที่เป็นของอาณาจักรนี้มาก่อนซึ่งดูจากสภาพแล้วเนี่ยตาม PV น่าจะอยู่ใต้ทะเลนะฮะ
และแถมยังมีมังกรโบราณด้วยนะไม่มั่นใจว่าเป็นญาติพี่นิวหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่4กิจกรรมเพลงของอิโต้ครั้งนี้เขาจะส่งเรากลับไปที่ฝั่งของตัวเอเนซึมาโดยที่มีคนเดิมนะครับผู้จัดงานเทศกาลดนตรี Lantern Light ในแพทช่วง 3.4 เนี่ยไปกับเราด้วยนะไปกันต่อกับเรื่องที่3นะเรื่องที่3เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับระบบอัปเดตโดยที่ผมจะแบ่งออกเป็น6ส่วนนะครับ1ก็คือส่วนของบอสที่เข้าใหม่ในแพท 4.6 มีพาร์ทของตัววิลลี่บอส1คนอเลคิโนก็จะเป็นบอสตามในเรื่องนะแล้วก็อีกคนนึงบอสของอัปเกรดตัวละครเป็นทีมเกี่ยวกับเลมูเรียเป็นตัวโกเลมนะโดยที่เนื่องจากบอสเนี่ยอยู่ในแผนที่โซนใหม่ใช่ไหมเขามีการให้จุดวาร์ปเราด้วย1จุดนะกรณีผ่านเควสชื่อบทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพนะครับก็จะเป็นเควสเมืองมอนให้ด้วย2มีการเพิ่มระบบชื่อโฟกัสเควสเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยลดเควสแจ้งเตือนต่างๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเควสที่เราทำอยู่ลงไปโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยให้เราได้รับอรรถรสเกี่ยวกับเควสหลักที่ทำอยู่3ส่วนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์แฟกต์เนี่ยคุยก่อนว่ามีเข้ามาใหม่2ชิ้นแต่ว่าบังเอิญนะตอนผมอัดเนี่ยมันมีแต่แบบภาษาจีนในเว็บบอร์นะครับ Global ยังไม่ประกาศถ้าเอาสรุปง่ายๆเลยก็คือ Set Fragment of Harmonic Wimps เอาไว้เล่นกับตัวละครที่มีบ่วงพันธชีวิตตัวส่วนนี้เนี่ยกรณีใส่2ส่วนเราจะทำให้ ATK ของเราบวก 18% กรณีใส่4แล้วเกิดว่าเรามีสถานะชื่อบ่วงพันธชีวิตซึ่งคนที่ทำได้ทีเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเจเล็กถ้าบ่วงเนี่ยมันเกิดการขยับขึ้นลงเพิ่มหรือลดก็ได้นะครับตัวคนใส่จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น 18% สามารถสเตตได้3ครั้งเท่ากับ54นะครับเยอะมากนะแต่ว่าบัฟนี้เนี่ยมีระยะเวลาอยู่ที่6วินาทีแล้วก็แฟกชิ้นที่2นะครับ Unfinished Livery แฟกชิ้นนี้คุยก่อนนะผมแปลจีนมาผมไม่มั่นใจว่ามันถูก 100% ไหมหลักๆ ก็คือ2ส่วนเนี่ยให้ ATK 18% แล้วก็4ส่วนนะครับมันจะมีความวุ่นวายอยู่1หากเราออกนอกสนามนะไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ดาเมจของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเลย 50%กับการในกรณีอยู่ในการต่อสู้แล้วเกิดว่าไม่มีศัตรูที่ติดเบิร์นเลยย้ำนะครับไม่มีเลยเนี่ยเกินกว่า6วินาทีดาเมจที่ได้จะลดลง 10% ต่อวินาทีจนกว่ามันจะถึง0ก็คือติดลบไม่ได้เต็มที่ก็0แหละแต่ในกรณีทางกับกันหากว่าเราอยู่ในการต่อสู้นะแล้วเกิดไปทำให้มีการติดเบิร์นนะครับดาเมจตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นแทนทุกๆ1วิ 10% ก็จะไม่เกิน 50% นะครับซึ่งด้วยการแปลเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วแฟกนี้คือเขามีลิมิต DMG ที่ได้ทั้งหมดเนี่ย 50% เลยไหมแต่เคสกรณีนี้เนี่ยตัวละครที่เล่นเบิร์นนิ่งต้องคุยตรงๆนะครับว่ามันยังมีค่อนข้างจะน้อยอยู่ที่เล่นจริงจังอ่ะอาจจะต้องรอตัวอนาคตหรือทีมที่เขาเหมาะจริงๆอย่างไรก็ตามเอฟเฟกต์ที่พูดไปเนี่ยทั้งหมดเลยเขามีการกำกับไว้ว่าตัวละครที่สวมใส่เนี่ยแม้จะอยู่ออฟฟิลก็ตามมันก็ทำงานนะก็ตามนี้นะครับเรื่องที่4นี้จะเป็นเกี่ยวกับพาร์ทของตัวโปรไฟล์ใหม่เขาจะมีการอัปเดตเรื่องของโปรไฟล์ให้เราเลือกใช้หลังจากที่เราผ่านภารกิจบางอย่างนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเป็นเซตอวตารตามรูปที่ขึ้นตามนี้นะฮะแล้วก็เรื่องที่5เนี่ยเป็นการปรับ UI ซึ่งมีหลายอย่างเหมือนกันโดยที่ผมจะเสริมจากพาร์ทของตัวคุยกับผู้พัฒนาเข้ามานะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของ Tester Compass ตัวนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับตัวเหรียญซึ่งเราได้จากการทำเควสค่าชื่อเสียงประจำเมืองแล้วกดหาเสร็จปุ๊บนะครับปกติอะเขาจะขึ้นขอบเขตให้ว่าไอตัวเทเชอร์เนี่ยมันอยู่ข้างตรงไหนจะชี้ทางนะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยครับรอบนี้มีการปรับให้แผนที่แสดงตรงส่วนของของสมบัติให้เลยก็จะหาง่ายยิ่งขึ้นนะครับเป็นตัวนี้ไปต่อที่อันที่2นะครับเป็นการติดต่อทางสังคมกรณีเราเล่นโหมดโคออปเนี่ยเขาจะมีการระบุว่าใครเป็นเพื่อนของเพื่อนหากว่าเขาจะจอยโลกเราแล้วก็อันที่3นะ
อันที่3เนี่ยครับจะไปเกี่ยวกับแผนที่เขามีการเพิ่มเติมเรื่องของการแสดงหมุดให้เราเลือกกดได้นะครับว่าจะเอาอะไรบ้างเข้ามาก็จะเป็นการปรับ UI 3อย่างนี้หลักๆแล้วก็ไปกันต่อนะครับกับพาร์ทสุดท้ายอันนี้จะยาวหน่อยเกี่ยวกับ Selene Pod ตัวพอร์ตรอบนี้เนี่ยครับเดี๋ยวฟังดีๆนะปกติเราจะมีการเรียกใช้เซตเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีการเรียกใช้โค้ดของการน้ำชาเพื่อนเพื่อจะ copy มาเลยทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเราใช้ไปจริงแต่ว่าเราขอไม่ครบนะครับมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้เราสามารถเรียกคราฟของที่อยู่ในลิสต์พวกนั้นได้โดยที่กดครั้งเดียวเลยเลือกเลยว่าจะคราฟอะไรบ้างนะครับรวมทั้งฟังก์ชันที่หากว่าโอเคเราคราฟทันทีเนี่ยไม่หมดนะเราก็สามารถที่จะทำการใส่ลิสต์เฟอร์ที่จะคราฟนะครับได้จำนวนประมาณอยู่ที่10อันถ้าดูจากรูปในพาร์ทของตัวเว็บนะตรงส่วนนี้นะครับทั้งนี้พวกนี้เนี่ยแน่นอนเราสามารถที่จะใช้ขวดเล่งได้เหมือนกันอาจจะเป็นตามรูปนี้นะครับซึ่งก็ให้มาค่อนข้างดีนะอันเนี้ยเวลาที่เราเรียกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับเข้ามาเราก็จะได้กดทีเดียวได้เลยแล้วจบที่เหลือก็อยู่ว่าเรามีสูตรหรือทรัพยากรไหมแค่นั้นอีกเรื่องนึงก็คือเคสร้านค้าทับบี้นะครับหรือก็คือ NBC ประจำการน้ำชาเราเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาเป็นพาร์ทของตัวอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซนะครับฟังดีๆ1จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำการกรองพวกเฟอร์นิเจอร์ได้ตามเงื่อนไขต่างๆนะครับที่เขากำหนดมาให้ก็จะช่วยเราในการหาเวลาซื้อแล้วก็2นะครับเขาใช้คำนี้นะแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เฟอร์ที่วางขายตั้งแต่ก่อนเวอร์ชั่น 2.8 ลงไปจะมีพาร์ทของส่วนลดให้เรื่องที่3นะครับเกี่ยวกับการน้ำชาเนี่ยพาร์ทของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพวกดนตรีปกติเราใส่เหรียญใช่ไหมเขาจะมีการอัปเดตอินเทอร์เฟซมาให้ว่าอันเนี้ยเหรียญมันเป็นแบบเหรียญเพลงหมายเลขอะไรอย่างนั้นนะครับก็สามารถไปเช็คได้แล้วก็อันที่แถมท้ายกรณีเวอร์ชั่นถัดไปเนี่ยไม่รู้เวอร์ชั่นไหนเขาจะทำให้ขีดจำกัดการสร้างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยของเราอยู่ที่10นะครับจากเดิมมันอยู่ที่5นะก็จะช่วยให้เราสามารถคราฟเฟอร์ได้เร็วขึ้นไปกันต่อกับเรื่องที่4เกมกล7อัจฉริยะนะครับในแพทนี้แน่นอนเป็นของอัปเดตใหม่เข้ามามีการ์ด4ใบเบื้องต้นเหมือนเดิมนะครับก็จะมีชิโนบุกับฟารูซานซึ่งเป็นตัวละครเพเบิลเนาะแล้วก็อีก2คนเป็นข้างของตัวอาบิสเทอร์ลาว1คนกับบอสปูจากฟอนเทนและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5ต้องส่วนของเรื่องที่5เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมในแพทนี้1ก็คือกิจกรรมเพลงของอิโต้ซึ่งจะมีการแจกโกโร่เป็นรางวัลด้วยนะครับ2กิจกรรมรีรันวิ่งและจับกิจกรรมนี้เคยเข้ามาแล้วนะแต่ครั้งนี้เขาจะมีกฎเพิ่มเติมเข้ามาคล้ายๆกับตัว Dead by Daylight นะครับมันจะมีเครื่องให้เราช่วยกันซ่อมถ้าซ่อมครบก็ชนะไปนะแต่ว่าในกรณีหากโดนจับเนี่ยเราจะโดนขังนะครับเพื่อนเราก็สามารถวิ่งมาช่วยได้เช่นกันนะกิจกรรมที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีรันเหมือนกันเป็นกิจกรรมให้เราไปซัดกับมอนสเตอร์บอสนะซึ่งพาร์ทนี้เหมือน NPC ที่มาเนี่ยจะมีกิมมิคเกี่ยวกับนัดลานิดหน่อยนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันกิจกรรมที่4กิจกรรมตีมอนไวโบคริสตัลนะครับอันนี้รีรันเหมือนกันเลยเป็นการจับคู่บัฟตามตรงส่วนของแท่นหินเนาะแล้วก็เอาทีมนะครับมีตัวละครฟรีให้4ตัวเข้าไปลุยกิจกรรมที่5สมุดคูณ2สำหรับตัวอัปเดตในแพท 4.6 เนี่ยจะมีประมาณนี้นะยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งโค้ดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้ง PV ของแพท 4.6 ด้วยแนะนำให้ดูกันนะเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่มันไม่ได้อยู่ในไลฟ์นะครับแล้วเขาไปซอยย่อยอยู่ในพาร์ทของคลิปต่างๆนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ It has been millennia since the fall of Remuria and its history has long faded into the mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea.
However, the God King's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction. And this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer! On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverland, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Transfixed! Everlasting as the moon! An order once given cannot be rescinded. Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen. But he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, Helen. Few among us are willing to sip from a glass filled with tasty water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Behold the majesty of the rock and roll king of Hanamisaka! Whatever you say. What do you know about rock and roll, Bullchucker? Then bring it on. Oh, Paimon's bringing it all right! Ah!